ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของลูกศิษย์ครูมิ้งด้วยนะคะให้ตรวจเองจะได้รู้ว่าผิดตรงไหนนะคะแต่เวลาผิดต้องยอมรับว่าตัวเองผิดไม่ต้องไปแก้ให้ตัวเองถูกเพื่อหวังจะได้10คะแนนแต่ไม่มีความรู้อะไรติดตัวไปเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ครูมิ้งโอเคไหมนะคะปลายทางด้วยอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบมือกับแก้มตัวเอง3ทีคิดว่าจะได้10มั้ยได้แน่นอนไปเลยข้อที่1อ่านพร้อมคุณครูค่ะข้อใดไม่ใช่ประโยคปฏิเสธก็นุ่มไม่ได้ไปทะเลขอหนิงไม่ชอบกินไส้กรอกไม่ขอน้อยไม่อยากขับรถข้อไหนถูกคะขอค่ะติงต่องหนิงไม่ชอบกินไส้กรอกไม่เขาขอโทษหนิงชอบกินไส้กรอกไม่ปฏิเสธว่าไม่นะคะต่อไปข้อที่2ไม่ใช่ประโยคปฏิเสธนะข้อที่2ต่อไปค่ะอ่านโจทย์ค่ะข้อใดใช้เครื่องหมายอัศเจรีไม่ถูกต้องอัศเจรีเครื่องหมายแสดงอารมณ์หรืออุทานติงตองตอบติงตองอันนี้โอ้โหอันนี้ว้ายอันนี้ดีใจคำว่าดีใจบอกให้รู้ดีใจแต่ไม่ใช่คำอุทานโอเคต่อไปข้อที่3อ่านค่ะข้อใดเป็นประโยคคำสั่งกอไก่จงปฏิบัติตามกฎเป็นไหมคะขอไข่ข้าวฟ่างไม่ได้ร้องไห้เป็นไหมคะนักเรียนไม่ควรพูดเสียงดังเป็นไหมคะไม่เป็นดังนั้นข้อที่เป็นคือข้อติงต่องไหนใครถูกหมดเลย3ข้อเยี่ยมมากต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อที่4อ่านโจทย์ค่ะข้อใดเป็นประโยคขอร้องกอไก่เด็กๆต้องการไปทัศนะขอไข่นักเรียนควรโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือขอควายขอความกรุณาเบาเสียงหน่อยครับข้อใดเป็นประโยคขอร้องตอบว่าติงต่องเนี่ยคนฟังได้ยินปุ๊บพอเขาบอกเบาเสียงเราก็เบาแสดงว่าเราเป็นคนมีมารยาทแต่ถ้าเรายังดังอยู่แสดงว่าเราเป็นคนไม่มีมารยาทนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะอ่านโจทย์หน่อยพูดว่าฉันรักควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนในข้อใดจึงจะถูกต้องข้อติงต่องข้อนี้ใครตอบผิดก็บ้าแล้วเพราะเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เองใช่ไหมคะหรือมีคะมีใครบ้าคะครูมิ้งบอกอ้าวเห็นไหมยังมีจนได้ครูมิ้งบอกใครตอบผิดก็บ้าเนี่ยไม่คิดว่าจะมีคนบ้านะตกลงมีจนได้โอ้แสดงว่าไม่ตั้งใจฟังเลยนี่เนี่ยต่อไปข้อที่6ค่ะไฟไหม้อ่านว่าอะไรเนี่ยข้อความนี้อ่านว่าอย่างไรตกลงอ่านว่าติงต่องไฟไหม้นะคะไฟไหม้สีแดงเลยเห็นไหมนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะอ่านโจทย์ค่ะใครทำเป็นประโยคชนิดใดก็ประโยคคำถามขอประโยคข้อประโยคข้อที่ถูกคือประโยคประโยคกอไก่เหรอคะประโยคคำถามคือข้อกอไก่ค่ะเอาต่อประโยคกอไก่ก็คือประโยคคำถามนั่นแหละนะคะต่อไปข้อที่8ข้อควถามว่าข้อใดเป็นประโยคบอกเล่ากอไก่คุณพ่อไม่ไปคุณพ่อไม่ได้ไปเยี่ยมคุณยายขอไข่กรุณาพูดเบาๆหน่อยข้อควายคุณพ่อไปเยี่ยมคุณป้าประโยคไหนคะเป็นประโยคบอกเล่าก็ควายติ้งต่องเอข้อไปข้อที่9ถามว่าบ้านของอยู่กรุงเทพเครื่องหมายนี้มีชื่อตามข้อใดนี่ถ้าครูออกข้อสอบเองครูก็จะบอกว่าไปกันใหญ่ด้วยตกลงอะไรคะตอบข้อกอไก่ไปยานน้อยนะคะต่อไปสุดไหน9ข้อใครถูกหมดเลย9ข้อใครถูกหมดเลยสุดยอดมาดูข้อสุดท้ายจะได้10เต็มหรือเปล่า
พี่ยุ่งบอกใครได้10เต็มวันนี้พาไปเลี้ยง KFC เคฟซีที่พี่ยุ่งกินเนื้อไก่หมดแล้วพี่กินเนื้อไก่หมดแล้วเหลือแต่กระดูกจ้ะโอเคพี่ทีพาไปเหรอไม่เลี้ยงโอ้ยเขาพูดเป็นงั้นละเอามาดูว่าจะเลี้ยงหรือเปล่าข้อที่10ค่ะข้อใดไม่ใช่ประโยคก็ไก่สุนัขเห่าขอไข่คุณตาข้อควายนักเรียนบอกนักเรียนคิดว่าพี่ยุ่งต้องเสียเคฟซีไหมเสียแน่นอนตอบว่าอะไรคะต้องเสียทำไมถึงไม่ใช่ประโยคทำไมคิดว่าข้อควายไม่ใช่ประโยคเพราะอะไรเพราะเป็นประโยคที่มีใจความไม่สมบูรณ์ไม่มีภาคอะไรภาคอะไรหายไปภาคประธานหายไปมีแต่ภาคอะไรภาคแสดงว่าร้องแบบไหนร้องเสียงดังนั้นข้อนี้พี่ยุ่งควักตังเลย 1,000 บาทตอบข้อควายใครได้10คะแนนยกมือ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 เท่ากับเท่าไหร่คะหมดเงินเดือนพี่ยุ่งทั้งเดือนนะคะจบข่าวเก่งมากปรบมือให้ตัวเอง3ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1คนที่ไม่มีความสุขคือตอนนี้ใครรู้ไหมคนนี้ไม่ได้ทำการบ้านครูมิ้งเห็นเขานั่งเห็นไหมนะคะเยี่ยมมากขอถามอีกทีใครได้10คะแนนยกมือค่ะปลายทางด้วยเยี่ยมมากใครได้9คะผิดอะไรคะพี่เซนผิดข้อ10ไม่เป็นไรใครได้8คะแนนใครได้7ใครได้6ใครได้5ดีจ้ะผ่านอ้าวอีกแล้ว5ยังผ่านอยู่ต่อไปนี้ไม่ผ่านใครได้4ใครได้3ใครได้2ใครได้1ใครได้0แสดงว่านักเรียนห้องนี้ผ่านทุกคนเลยเยี่ยมมากโอเคเมื่อเยต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเยต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะอาสเตรีโอเคจบหน่วยเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะแสดงว่าเด็กๆของครูนั้นผ่านการอ่านผ่านการเขียนแล้วก็การนำไปใช้ได้ทุกคนเลยในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรดีนะฮะเรื่องอะไรดีคะเรื่องอะไรที่อยากเรียนเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะกินไก่ KFC เรื่องอะไรไม่รู้ครูก็จำไม่ได้แล้วเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรหน่วยที่นี่หน่วยที่อะไรหน่วยที่7ต่อไปเป็นหน่วยที่8ค่ะหน่วยที่8แล้วกันนะคะเรื่องคำบันเรื่องคำที่ประวิสัญชนีไม่ประวิสัญชนีใครอยากได้คะแนนเยอะในการสอบก่อนเรียนไปดูอะไรคะดูความรู้มานะคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ